สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ไปเจอบทความดีๆจากเว็บไซต์ Smart SME ที่อยากจะมาอ่านให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเป็นบทความที่เขียนโดยคุณอนิรุธมีชื่อว่า8ข้อคิดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่สามารถใช้พัฒนาตัวคุณได้อยู่เสมอผู้ที่อยู่ในแวดวงการลงทุนคงไม่มีใครไม่รู้จักวอร์เรน บัฟเฟตต์เฉพาะด้านการลงทุนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนอกจากวอร์เรน บัฟเฟตต์ยังเขียนหนังสือที่ชื่อว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ Ground Rules ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจและนี่คือ8ข้อคิดที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จในชีวิตได้1. ลงทุนในความรู้วอร์เรน บัฟเฟตต์เริ่มลงทุนเมื่อตอนที่มีอายุได้25ปีโดยในแต่ละวันเขาอ่านหนังสือเยอะมากและนี่คือเหตุผลอันกระจ่างว่าทำไมถึงต้องลงทุนในเรื่องความรู้ก็เพราะความรู้คือพลังและนำคุณก้าวเดินต่อไปในชีวิต 2. ทำการบ้านอยู่เสมอในโลกใบนี้มีการลงทุนอยู่หลายรูปแบบหลายคนทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เพื่อให้เป็นไปตามกระแสเท่านั้นแต่สำหรับวอร์เรน บัฟเฟตต์เขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ทำไปเพื่ออะไรเช่นในเรื่องของหุ้นวอร์เรน บัฟเฟตต์จะทำการบ้านทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนโดยจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งค้นหาและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้ทำการบ้านเตรียมข้อมูลก่อนอยู่เสมอ 3. ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่รู้คุณควรจะเต็มใจยอมรับในสิ่งที่คุณไม่รู้แต่ขณะที่หลายคนกลับภูมิใจในเรื่องที่พวกเขาไม่รู้และผลลัพธ์ที่ตามมาคือไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำตอนนี้คืออะไรแตกต่างจากวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ไม่เขินอายจะพูดออกมาว่าตัวเองไม่มีความเข้าใจในการลงทุนเรื่องอะไรและก้าวผ่านไปโดยไม่ลังเล 4. ประหยัดเป็นที่ทราบกันดีว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์มีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างประหยัดแม้ตัวเองจะมีความมั่งคั่งก็ตามทีเนื่องจากเขาเข้าใจดีว่าเงินจำนวนน้อยหากนำไปลงทุนก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมหาศาลได้5. ยึดมั่นในหลักการมีหลายครั้งที่การร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์จะมีวิธีเก็งกำไรได้ดีกว่าแต่วอร์เรน บัฟเฟตต์ยังยืนยันที่จะยึดมั่นในหลักการของเขาและมีความมุ่งมั่นโดยไม่ต้องเดินตามใคร 6. พัฒนาตัวเองวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้ยึดติดกับหลักการเสมอไปจนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่เขาจะพัฒนาหลักการที่ตัวเองยึดมั่นให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 7. โฟกัสทางเดียวที่คุณจะสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลคุณต้องโฟกัสอยู่กับเรื่องการลงทุนโดยกรณีของวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาเต็มใจที่จะลงทุน 40% ในกองทุนเดียวแม้จะมีการกระจายความเสี่ยงลงทุนในกองทุนอื่นๆบ้างเล็กน้อยแต่โฟกัสก็คือการลงทุนในส่วนหลักเพราะเขามีความมั่นใจแล้วว่าผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอน 8. รู้ว่าเมื่อไหร่จะก้าวต่อในปี1970วอร์เรน บัฟเฟตต์ตัดสินใจปิดการเป็นหุ้นส่วนเพราะว่าสถานการณ์ของตลาดและความสนใจส่วนตัวหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปบริหารเบิร์กชัยร์ ฮาธาเวย์จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าคุณควรจะรู้ว่าเมื่อไรควรจะก้าวเดินต่อไปและเมื่อไรเวลามาถึงและเมื่อเวลามาถึงคุณก็ควรเดินต่อไปโดยไม่ลังเลและหวังว่าบทความนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ใช้เป็นหลักการในการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะใช้ในการลงทุนหรือว่าใช้หลักแนวความคิดของวอร์เรน บัฟเฟตต์
ในการพัฒนาตนเองในเรื่องอื่นๆในหลายๆด้านอีกต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ